สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทั่วทุกมุมโลกพี่น้องชาวไทยนะคะชาวสปป.ลาวสมาชิกใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ทายชะตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีอีกครั้งหนึ่งนะคะในการทำคลิปดวงงานเงินความรักนะคะดวงทั่วไปประจำเดือนพฤษภาคมนะคะ2564นะคะสำหรับในเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่5แล้วนะคะของปีนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกันนะคะชาวราศีกันก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะอันนี้อาจารย์นรีแบ่งแบบไทยแล้วก็ใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยเข้ามาดูร่วมด้วยนะคะเป็นดวงทั่วไปนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะถ้าใครนะคะที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถคลิกรายละเอียดเข้าไปนะคะในใต้ชื่อคลิปตรงนี้ได้สามารถที่จะตรวจดูนะคะการดูดวงแบบมีค่าครูถ้าสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะนรีรดา65อาจารย์ก็จะรับดูในแบบของเลข7ตัวนะคะการดูพื้นดวงพื้นชะตาชีวิตนะคะรหัสชีวิตของคนเราที่ถูกกำหนดมานะคะมีความแม่นยำมากๆถ้าดูควบคู่กับไพ่ทาโร่นะคะยิ่งแบบได้ทั้งเรื่องของงานเงินความรักนะคะแบบค่อนข้างแม่นยำมากๆเลยนะคะแต่ใครที่จะดูเลขไม่ใช่ใครที่ดูไพ่อย่างเดียวก็ได้นะคะจะมีให้ดูแบบ25นาทีแล้วก็45นาทีนะคะอาจารย์ไม่ได้ดูแบบ1คำถาม2คำถามนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยมันจะต้องดูพื้นดวงในไพ่ทาโร่ก่อนอยู่แล้วนะคะอ่ะตรงนี้นะคะพลังงานของชาวลัคนาราศีกันนะคะโอ้โหขึ้นมาใบแรกก็สวยหรูดูดีเลยนะคะคุณเป็นราชินีเหรียญนะคะราชาหรือราชินีเหรียญถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นราชาเหรียญนะคะในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนพยายามแก้ปัญหาพยายามจับอะไรแล้วมันเป็นเงินเป็นทองขึ้นมานะคะหรือสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันเก็บเกี่ยวนะคะได้รับผลประโยชน์ได้รับผลกำไรขึ้นมานะคะราชินีเหรียญหรือราชาเหรียญตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหามีอะไรเข้ามาบ้างนะคะโอกาสที่คุณกำลังพยายามทำพยายามเดินหน้ากับเรื่องงานกับเรื่องธุรกิจเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบว่าเหมือนยังไม่เข้าทางของเรายังได้ไม่เท่าที่เราคาดหวังไว้นะคะสี่ถ้วยมันเป็นไพ่ของความรู้สึกแบบไม่พึงพอใจอ่ะเบื่อๆนะคะยังได้ไม่เต็มที่ที่เราคาดหวังไว้เราก็เลยรู้สึกเซ็งๆนะแต่ยังไงมันก็ยังได้ขึ้นมานะคะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นราชาหรือราชินีเหรียญนะคะแล้วสิ่งที่คุณกำลังเบื่อๆเซ็งๆเนี่ยคุณกำลังจะแบบเอามาเป็นพลังนะคะให้คุณก้าวหน้ากับชีวิตต่อไปให้คุณลุยต่อไปหรือถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะอาจจะมีใครคนนึงกำลังจะเดินทางมาหาคุณหรือเปล่านะคะคนที่มาจากแดนไกลต่างจังหวัดนะคะหรือคนที่มาจากต่างประเทศนะคะคนรักของคุณกำลังจะเดินทางมาหาหรือเปล่านะคะหรือเป็นตัวคุณที่กำลังลุยสู้ฝ่าฟันนะคะกับอุปสรรคชีวิตในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะวันนี้เป็นผ้าปูใหม่นะคะสีเขียวถนอมสายตานะคะรักรักโลกนะคะสีเขียวกันมาเลยนะคะเขียวทองด้วยสวยไหมคะวันนี้มากับไพ่ชุดใหม่นะคะเป็นไพ่ชุดมังงะนะคะการ์ตูนญี่ปุ่นน่ารักน่ารักนะคะเอาวางแบบไหนดีวางแบบเรือนชะตาดีกว่านะคะมี7เหรียญใบแรกก็เป็นเงินนะคะชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้ค่อนข้างโอ๊ยทำไมคุณได้เงินกับสีถ้วยอีกแล้วนะคะค่อนข้างโฟกัสกับเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานการเงินนะคะอะไรที่สร้างเงินสร้างรายได้ให้เรานะสามถ้วยค่ะโอเคเลยความรักมาแล้วนะคะสามถ้วยเก้าเหรียญเงินอีกแล้วค่ะชาวลัคนาราศีกันคุณเนี่ยกำลังเหมือนพยายามแก้ปัญหาพยายามแบบว่าพลิกสถานการณ์นะเนี่ยเรื่องเงินเรื่องอะไรที่คุณอาจจะได้เข้ามาน้อยคุณอาจจะทำหลายอาชีพก็ได้นะคะตรงเนี้ยเดวิลโอ้โหแต่ได้มาเยอะเหมือนคุณก็ใช้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเดวิลขึ้นมาคู่กับเก้าเหรียญนะคะนะเพราะฉะนั้นการใช้เงินบางทีเรากล้าลงทุนกล้าทุ่มอ่ะนะคะ
เดือนนี้ชาวลัคนาราศีกันเหมือนกับกล้าใช้จ่ายนะคะ The World หรือเป็นการลงทุนอะไรก็ได้มี The World เข้ามาด้วยนะคะการขยับขยายอะไรบางอย่างธุรกิจนะคะหรือมีการติดต่อธุรกิจกับต่างชาติหรือเปล่าราชินีถ้วยค่ะมันเป็นเดือนที่คุณพยายามใช้เซนส์นะคะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะดูถึงปัญหาดูถึงทางออกต่างๆนะที่มันอาจจะแบบว่าคือไปทางไหนอ่ะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียมันก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นนะคะบางทีคนอาจจะเชื่อเซนส์ของตนเองนะคะเนี่ย9ดาบกังวลกับเรื่องอะไรคิดมากนะคะโอ้ยแต่คุณจะมีโชคนะคะ The Wheel of Fortune ขึ้นมานะคะบางคนอาจจะมีโชคเป็นขายที่ดินขายมรดกขายที่มรดกขายทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกนะคะแล้วเงินมันมานะคะดูสิ9เหรียญตรงนี้หรือว่าทำให้คุณเป็นราชาหรือราชินีจากการขายที่ขายมรดกนะคะหรือการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะลงทุนไปนานแล้วแล้วมันเกิดมาดีในช่วงนี้มันฟุกๆในช่วงนี้นะคะไม่น่าเชื่อว่ามันจะดีแต่มันดีขึ้นมาได้เหมือนมันเป็นปาฏิหาริย์นะคะชาวลัคนาราศีกันเดือนนี้เหมือนจะมีปาฏิหาริย์เรื่องเกี่ยวกับการเงินเข้ามานะคะเอ็มเพรสแล้วก็ห้าไม้เท้านะคะหกดาบไฮพิเทสนะคะเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะสำหรับตรงนี้นะคะอาจารย์ไทยเรื่องของการงานก่อนนะคะตัวตนของคุณนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะชาวลัคนาราศีกันคุณเป็นราชาราชินีเหรียญคุณเป็น7เหรียญ นะคะค่อนข้างโฟกัสนะคะในเรื่องของการทำมาหากินนะคะการหาเงินการสร้างรายได้นะคะเนี่ย9ดาบมันอาจจะมีปัญหาอะไรที่มันเข้ามากระทบกระเทือนทำให้แบบว่าหน้าที่การงานหรือธุรกิจของคุณเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะคะมี5ไม้เท้าเข้ามานะคะแต่ตัวคุณนะคะเป็นทั้งราชาราชินีแล้วก็เป็นเอ็มเพรสด้วยนะคะคุณพยายามหาทางแก้ปัญหาใช้ความเป็นผู้นำนะคะใช้วิสัยทัศน์นะคะหรือมีความเป็นราชินีช่วยใช้เซนส์ของคุณใช้ความรู้สึกตรงเนี้ยในการที่จะฝ่าฟันปัญหาหาทางออกนะคะเนี่ยสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในรอบตัวคุณในช่วงนี้มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้รับโอกาสที่ดีอะนะคะเคยหวังคาดหวังกับมันว่ามันจะต้องได้ดีวันนี้แต่ปรากฏว่าความหวังที่คุณคาดหวังไว้อาจจะ 100% นะคะมันอาจจะเหลือแค่ 30-40% แล้วคุณรู้สึกไม่โอเคกับมันนะคะหรือการที่คุณไปติดต่อธุรกิจกับบางที่นะคะพอโควิดเข้ามาแล้วแบบยอดออเดอร์อะไรมันเข้ามาน้อยกว่าที่ควรคุณรู้สึกผิดหวังนะคะคุณก็เลยต้องพยายามหาทางนะคะที่จะขยับขยายธุรกิจของคุณนะคะเนี่ย3ถ้วยคุณอาจจะหาหุ้นส่วนนะคะที่เข้ามาช่วยคุณในการบริหารจัดการกับสิ่งต่างๆที่กำลังจะทำตรงนี้หาลูกค้าเพิ่มนะคะหรือติดต่อลูกค้าเก่า3ถ้วยรียูเนียนเสนอสินค้าใหม่ๆนะคะเสนอทางเลือกใหม่ๆให้กับลูกค้าเก่าก็ได้หรือว่าตัวคุณเองนะคะกับหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือมากๆนะคะในการที่จะพยายามแก้ปัญหานะคะพยายามหาโอกาสใหม่ๆให้กับหน้าที่การงานให้กับธุรกิจของคุณในการที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยกลับเข้ามานะคะ9เหรียญกลับเข้ามาแล้วได้เงินได้รายได้9เหรียญแล้วก็7เหรียญตรงนี้นะคะคุณอาจจะพยายามติดต่อลักษณะที่เป็นขยายในการโฆษณาขายออนไลน์นะคะ The World ตรงนี้หรือติดต่อลูกค้าที่อยู่ทางไกลนะคะขายออนไลน์ไปทั่วโลกขยายตลาดนะคะเอเชียยุโรปอเมริกาหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่ามันมีโอกาสนะคะที่จะได้แบบมีเรื่องราวอะไรดีๆเข้ามาหลังจากที่คุณรู้สึกเครียดคุณรู้สึกคิดมากคุณหาทางออกกับเรื่องราวตรงนี้อยู่นานนะคะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยแล้วอยู่ดีโชคดีก็เข้ามานะคะเดี๋ยว Wheel of Fortune กงล้อแห่งโชคชะตานะคะมันทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีปาฏิหาริย์อะไรเข้ามาในชีวิตและชีวิตของคุณเนี่ยมันกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณได้กลับมาเป็น Empress หรือ Emperor คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณแก้ปัญหาที่คุณทำเนี่ยมันกำลังแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้สำเร็จน
นะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะไม่ใช่แก้วัน2วันแล้วได้นะคะมันมี6ดาบมาด้วยนะคะใช้ระยะเวลาหรือว่าใช้การติดต่อสื่อสารนะคะติดต่อสื่อสารออนไลน์หรือเดินทางไปพบปะติดต่อลูกค้าด้วยตัวของคุณเองก็ได้นะคะเพราะนั้นช่วงนี้มันเป็นเดือนที่คุณมีทั้งราศีช่วยมีทั้งไฮพิชเชสนะคะใช้เซนส์ของตัวเองในการที่จะหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะว่ามันควรจะเป็นไปในทางทิศทางไหนอย่างไรนะคะส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะอาจารย์รู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยเหมือนช่วงนี้เบื่อๆกับเรื่องงานนะคะเบื่อๆเซ็งๆนะคะบางทีงานที่เข้ามาเนี่ยทำให้คุณเครียดใช่ไหมคะ9ดาบบางทีเขาให้งานอะไรคุณแล้วก็มันเป็นงานที่เหมือนกับตัดสินใจยากอ่ะมันแก้ไม่ได้งานยากงานหนักนะคะแล้วคุณต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วคุณก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อรู้สึกเครียดกับมันมากๆนะคะแต่ในท้ายที่สุดเหมือนกับว่าคุณจะได้เพื่อนร่วมงานนะคะหรือคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันกับคุณให้กำลังใจอ่ะนะคะในการที่คุณจะได้แก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วก็กลับมาท็อปฟอร์มนะคะเป็นราศีเหรียญเป็นราชาเหรียญเป็นเอ็มเพสนะคะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แต่อาจต้องใช้เวลานะคะใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศบริษัทข้ามชาตินะคะตรงนี้ถือว่ายังไปได้ดีอยู่นะคะสำหรับน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะเหมือนกับตัวน้องๆ นะคะเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับกำลังหาโอกาสที่จะทำอะไรใหม่ๆนะคะสี่ถ้วยเป็นบรรยากาศที่รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับชีวิตนะคะมีอะไรเบื่อๆมีอะไรแบบมันเก่าๆเดิมๆมันไม่มีอะไรท้าทายนะคะเหมือนคุณอาจจะแบบอยากจะเริ่มทำอะไรสักอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องโปรเจกต์ในเรื่องการเรียนงานวิชาการนะคะหรือการทำมาหาเงินอะไรต่างๆที่มันเสริมรายได้ให้กับคุณก็ได้นะคะอยากจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆกำลังคิดกำลังปรึกษาเพื่อนนะคะหรือมีโปรเจกต์อะไรอยากให้เพื่อนมาทำด้วยอยากให้เพื่อนลงทุนด้วยก็ได้นะคะตรงนี้มันมีเรื่องของเงินนะคะเพราะนั้นเดือนนี้มันเป็นเดือนที่เหมือนกับชาวลัคนาราศีกันจะพยายามหาเงินแล้วก็บริหารเงินหรือบางคนอาจจะเหมือนลงทุนต่อยอดธุรกิจนะคะหลังจากที่มันคิดหาทางแก้ไขปัญหานะปัญหาอะไรต่างๆที่เข้ามาแล้วคุณหาทางออกได้นะคะคุณจะได้ไปต่อเพราะว่ามีview of fortune กองร้อยแห่งโชคชะตาเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆต้องเรียนตรงนี้นะคะถามว่าเป็นแชริออตนะคะการติดต่องานอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะจะทำได้ดีนะคะตัวคุณนะคะมีเอ็มเพสนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนนะคะทำให้ความฝันของคุณเนี่ยมันมีโอกาสได้เริ่มต้นทำนะคะแล้วมันอาจจะทำได้เป็นจริงขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะว่ามีกองร้อยแห่งโชคชะตาเข้ามาด้วยนะคะโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณแล้วนะคะในเดือนนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีงานอะไรที่แบบว่าเดวิลขึ้นในตำแหน่งของงานใหม่นะคะงานที่คุณหลงไหลได้ปลื้มนะคะบางคนอาจจะมีงานที่แบบแนวๆบางทีออกงานสีเทาหรือเปล่านะคะตรงเนี้ยแต่คุณรู้สึกว่าไอ้งานสีเทาที่คุณจะทำเนี่ยมันกำลังจะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามานะคะ9เหรียญโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินนะตรงเนี้ยนะคะหรือว่าคุณกำลังคิดที่จะขยับขยายในสิ่งที่คุณอาจจะเริ่มต้นทำมานะคะความฝันของคุณมันต่อยอดความสำเร็จให้กับชีวิตของคุณได้ก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินอาจารย์ว่าเข้ามาดีนะคะการเงินย้ำอีกทีนึงก็ได้นะคะการเงินที่คุณอาจจะเคยเจอปัญหาอะไรที่แบบว่ามันไม่ค่อยน่าพึงพอใจมันต้องแก้ปัญหาแต่หลังจากแก้ปัญหาไปแล้วนะคะเงินเข้าดีขึ้น7เหรียญ9เหรียญนะ View of Fortune อาจจะมีโอกาสขายทรัพย์สินที่ดินมรดกหรืออะไรตรงนี้เราได้เงินเข้ามาเยอะนะคะมาดูในเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่าสุขภาพของคุณนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องเครียดคิดมากกังวลใจนะคะเนี่ยนอนไม่หลับนะตรงนี้นะคะก้าวดาบเข้ามานะเพราะนั้นต้องระวังเรื่องปัญหาสุขภาพจิตนะคะออกไปสูดอากาศภายนอกนะคะเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือน6ดาบอะนะคะไม่ค่อยกล้าเข้าแบบเข้าไปในสังคมในอะไรมากนักนะคะพยายามทำตัวห่างๆอาจจะกลัวเรื่องของโควิดนะคะหรือบางคนอาจจะต้องเดินทางติดต่อเรื่องงานไม่กล้ากลับเข้าบ้านไม่กล้ากลับเข้าไปในครอบครัวไม่แน่ใจว่าตัวเราเนี่ยไปข้างนอกเยอะไปรับเชื้อไปอะไรมาแล้วอาจจะเอาไปติดให้กับทางบ้านหรือเปล่าเนี่ยนะคะมีความวิตกกังวลนะคะในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกันต้องระวังเรื่องสุขภาพจิตนะคะคิดมากกังวลนะคะมันมีปัญหาอะไรหลายเรื่องที่รุมเร้าเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผ่านไปได้นะคะด้วยความสามารถในการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาใช้เซนส์ของคุณนะคะในการที่จะเสี่ยงดวงไปนะคะว่าอะไรควรจะทำอะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงอะไรควรที่ต้องชะลอไปก่อนนะมาดูเรื่องความรักบ้างดีกว่านะคะ
ความรักนะคะมีทั้งเดวิลมีทั้งไฮพิเทสเข้ามานะคะมีทั้ง3ถ้วยนะคะมีทั้งวิวออฟฟอร์จูนนะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะคะว่าคนโสดนะคะคุณจะได้รับพลังอะไรนะคะมีพลังของเดอะเวิลด์นะคะอาจจะเป็นคู่ที่มาจากต่างชาตินะคะต่างถิ่นแดนไกลตรงนี้ก็ได้ขอดูพลังงานความรักของคนโสดกันดีกว่านะคะคนโสด6ถ้วยคนโสดอาจจะมีรักครั้งเก่ารักรีเทิร์นหรือเปล่าคะหรือว่าเจอกับคนรักที่เป็นต่างชาติต่างภาษาอายุแตกต่างกันฐานะแตกต่างกัน6ถ้วยตรงนี้นะคะ The World ว้าวคุณได้พลังของ The World จริงด้วย The World กับ The World นะคะตกขอบหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะอาจารย์ขออนุญาตเลื่อนนิดนึงเอาเลื่อนผิดเลื่อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวตกขอบมี temperance คนโสดชีวิตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะ temperance เข้ามาด้วยนะเหมือนเดือนนี้มันมีปฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะชาวโสดนะคะ the world high pitches นะคะมีทั้ง The World มีทั้ง High Pitches นะคะในกองนี้คุณก็มี High Pitches ด้วย9ดาบคนโสดห้าไม้เท้านะคะเอาห้าไม้เท้ากับห้าไม้เท้าคุณได้พลังงานจากไพ่โดยรวมไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะเจ็ดเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญแล้วเจ็ดเหรียญนะคะคนโสดสองถ้วยแล้วก็ justice นะคะอาจารย์รู้สึกว่าคนโสดนะคะบางคนที่โสดนะคะความรักครั้งเก่าอาจจะหวนคืนนะคะรักครั้งเก่ารักที่ห่างหายกันไปนะคะเนี่ยไปอยู่คนละซีกโลกไปอยู่คนละจังหวัดหายไปนานนะคะกลับเข้ามาอีกก็ได้นะคะหรือเจอคนใหม่นะคะคนใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาหรือมีอายุแตกต่างกันเชื้อชาติศาสนาแตกต่างกันก็ได้นะคะ6ถ้วยตรงนี้นะคะการกลับมาในครั้งนี้นะคะ temperance มันกำลังเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีความหวังมันมีอะไรมากขึ้นนะคะคุณรู้สึกเหมือนกับลึกๆอ่ะคุณดีใจนะคะที่เหมือนกับว่าคุณได้เจอคนคนนี้หรือว่าได้เขาได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณถึงแม้ว่าดูสิไฮพิเทสอยู่ภายใต้6ถ้วยถึงแม้ว่าการได้เจอเขาหรือการได้พบเขาหรือเขากลับมาในครั้งนี้นะคะเขาอาจจะยังไม่สามารถเลิกลากับคนเก่าของเขาได้เขายังอาจจะติดอยู่กับความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่นะคะเนี่ยมันทำให้คุณเครียดมันคิดมากนะคะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกขัดแย้งใจจะเอายังไงดีจะไปต่อดีไหมนะคะเขาก็ยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้นะแต่ว่ามันก็6ถ้วยมีความรู้สึกที่รักกันคิดถึงกันนะคะเดี๋ยวเวลาห่างกันไปก็คิดถึงกันคุณก็ยังมีเขาอยู่ในใจนะคะเป็นความผูกพันอะไรบางอย่าง7เหรียญน่ะนะคะมันเป็นสิ่งที่มันเติมเต็มกันวันละเล็กวันละน้อยแล้วเกิดเป็นความรักความผูกพันเข้ามานะในท้ายที่สุดนะคะเหมือนกับว่าตัวเขาเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหานะคะทําให้ตัวเขาเนี่ยกลับมาคบหาดูใจกับคุณได้นะคะ2ถ้วยและ justiceหรือเหมือนกับพยายามหาทางแก้ไขปัญหาของตนเองนะคะจบในความสัมพันธ์ครั้งเก่าจบแบบ justice จบแบบได้รับความยุติธรรมนะคะถ้าใครมีทะเบียนก็เหมือนมีการหย่าร้างมีการอะไรที่แบบว่าเขาได้รับอิสระในทางกฎหมายนะคะไม่ต้องผูกมัดกับใครในแง่ของทางกฎหมายอีกแล้วก็กลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่เขารักนะคะแล้วคุณก็รักเขาเพราะนั้นเขาก็อยากกลับมาตั้งเป้าหมายชีวิตกับคุณนะคะเนี่ยให้ความชัดเจนนะคะหรือว่ามีโอกาสที่เขาเคลียร์แล้ว2ถ้วยกับ justice จะมีโอกาสที่คุณกับเขาเนี่ยได้มั่นหมายได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ได้นะคะตรงนี้คนโสดนะคะพลังออกมาอาจจะมีปัญหานะคะแต่ว่าเหมือนจบแล้วจบดีอ่ะจบแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะคะตรงนี้นะคะเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่ temperance เข้ามาเนี่ยมันกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะชาวลัคนาราศีกันนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นได้ทั้งคนเก่าหรือคนใหม่นะคะคนใหม่ถ้าเป็น6ถ้วยก็เป็นลักษณะของคนที่คุณเป็นคู่กันตั้งแต่ชาติบางก่อนหรือย้อนกลับมาในชาตินี้ก็ได้นะคะ6ถ้วยตรงนี้นะโอเคความรักคนโสดดูโอเคนะคะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอไปดูนะคะ
ไปดูไพ่ของคนที่มีคู่ก่อนนะคะความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่จะเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่นะคะเรามาดูกันนะคะแปดไม้เท้าค่ะตรงนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม8ไม้เท้า6ไม้เท้าทำไมคนที่มีคู่ยุ่งอยู่กับเรื่องงานจังเลยคะขอดูต่อนะคะความรักจะขึ้นไหมว้าวความรักขึ้นเลยนะคะ1ถ้วยมาลุ้นกันต่อนะคะมี5ถ้วยเมจิกเชียนนะคะราชาเหรียญสามไม้เท้านะคะมาลุ้นกันต่อขออีก2ใบราชินีไม้เท้าค่ะเดอะสตาร์ว้าวจบดีมากเลยนะคะไพ่ความรักของคนที่มีคู่นะคะเหมือนกับว่าตัวคุณนะคะกับคู่ของคุณเนี่ยนะคะบางทีอาจจะยุ่งนะคะพยายามที่จะแบบเหมือนทำในเรื่องของงานของตัวเองให้ประสบความสำเร็จนะคะเนี่ยแปดไม้เท้าตัวคุณกับคู่ของคุณนะคะอันนี้เป็นสถานะของคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะแปดไม้เท้ามีการแบบเขาเรียกว่าคบกันมาน่าจะยาวนานนะคะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงนะคะบางคู่ก็แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วเราก็กำลังสร้างฐานะสร้างครอบครัวของตัวคุณนะคะหกไม้เท้านะคะมีการประสบความสำเร็จนะคะมีความรักที่ชัดเจนเกิดขึ้นในตรงนี้นะคะเนี่ยหนึ่งถ้วยหกไม้เท้าเป็นความรักที่ชัดเจนเป็นความรักนะคะถ้าใครยังไม่ได้เปิดตัวเป็นความรักที่พร้อมเปิดตัวนะคะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของ1ถ้วยนะคะการพูดคุย1ถ้วย6ไม้เท้าการพูดคุยกันเรื่องอนาคตข้างหน้า1ถ้วย6ไม้เท้าและ8ไม้เท้านะคะอนาคตข้างหน้าที่จะได้อยู่ร่วมกันจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะตรงนี้เหมือนตกลงหรืออะไรกันตรงนี้นะคะแต่ว่ามันเหมือนอาจจะมีอุปสรรคอะไรที่เข้ามาทำให้คนกับคู่ของคุณเนี่ยนะคะอาจจะแบบเหมือนมีความผิดหวังอะนะคะมีความผิดหวังอะไรบางอย่างนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนว่าคำพูดไหนที่เราพูดไปแล้วเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีนะคะมันไปทำลายตัวตนไปทำลายความเห็นคุณค่าในตนเองของเขานะคะต้องระวังนะคะหรือความสัมพันธ์อะไรต้องระวังไม่ให้มีคนภายนอกนี่เข้ามาเกี่ยวข้องมากจนเกินไปจนทำให้ความรักของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาผิดใจกันเศร้าเสียใจนะคะรู้สึกว่าอาจจะมีช่วงนึงอาจจะน้อยใจหรือว่าไม่มีเวลาให้หรือเปล่าเนี่ย8ไม้เท้า6ไม้เท้ามัวแต่ไปทำงานจนอีกฝ่ายนึงน้อยใจเสียใจนะคะแต่เหมือนว่าตัวเขานะคะตัวเขาเป็นเมจิกเชียนนะคะเนี่ยชาริออตกับเมจิกเชียนนะคะแล้วตัวคุณดูสิราชินีเหรียญกับราชาเหรียญ นะคะไพ่พลังงานตรงมากเลยนะคะเหมือนกับตัวเขาเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาปลอบใจนะคะหรือว่าให้ความชัดเจนกับความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วทำให้คุณเนี่ยสบายใจขึ้นนะคะมันมีการกลับมาเคลียร์กันกลับมาทำให้ความรักตรงเนี้ยมันเห็นอนาคตร่วมกันนะคะหรือใครที่แต่งงานแล้วนะคะกลับมาเคลียร์ปัญหาอะไรที่ทำให้แบบอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจนะคะมันมีไพ่ของไฮพิเทสเข้ามาด้วยนะเพราะนั้นตรงเนี้ยไฮพิเทสกับเดวิลนะคะต้องระวังปัญหาความหึงหวงนะคะซึ่งอาจจะเกิดในความรักของคนที่มีคู่นะคะหรือว่าแต่งงานแล้วนะปัญหาอะไรที่อาจจะรู้สึกคิดไปเองว่าเอ๊ะเขาไปมีใครหรือเปล่านะคะตรงเนี้ยอาจจะทำใหฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกเศร้าเสียใจนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็กลับมาง้อกลับมาเคลียร์นะคะเหมือนกับตรงเนี้ยความรักของคุณนะในคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วเนี่ยมันอาจจะมีบางคนที่อาจจะวอกแวกมีเดวิลนะคะเดวิลตรงนี้นะคะ
หลงไหลได้ปลื้มไปกับอะไรบางสิ่งบางอย่างบางคนที่เข้ามาแล้วเหมือนเขาถูกใจนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเขาจะกลับมาโฟกัสนะคะสามไม้เท้าราชินีไม้เท้าโฟกัสกับคู่ครองที่เป็นตัวจริงของเขานะคะเพราะเขารู้สึกว่าการที่อยู่เป็นครอบครัวนะคะเดอะสตาร์ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขมีความร่มเย็นมากกว่าที่จะไปมีชีวิตที่มันหวือหวามันแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นความรักที่มันแบบว่าพุ่งขึ้นไปแล้วก็เหมือนตกลงมาแบบเนี้ยนะคะมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเหมือนเป็นความหลงอะมันไม่ใช่ความรักมันไม่ใช่ความสุขที่จีรังยั่งยืนนะคะเพราะนั้นเหมือนกลับมาโฟกัสที่ครอบครัวของตนเองความเป็นเดอะสตาร์นะคะอยากที่จะปรับจูนความรู้สึกปรับจูนทัศนคตินะคะคำพูดหรืออะไรบางอย่างนะคะมีการปรับจูนเข้าหากันนะคะในคู่ของชาวลัคนาราศีกันเองนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเหมือนกับว่าครอบครัวของคุณนะคะมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ดีๆเพิ่มเติมเข้ามานะคะบางคู่อาจจะโยกย้ายไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ในเรือนหอนะคะในบ้านที่ซื้อด้วยกันบางคู่ไปอยู่ในบ้านหลังใหม่หลังจากที่บ้านหลังเก่าเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันนานมาแล้วรีโนเวทไม่ไหวไม่อยากซ่อมนะคะเนี่ยหรือว่าขายบ้านหลังเก่าทิ้งไป View of Fortune นะคะได้เงินมาซื้อบ้านหลังใหม่ไปอยู่ในที่ที่ใหม่ที่แบบอากาศดีอากาศบริสุทธิ์อะนะคะมีพื้นที่มีบริเวณให้กับลูกๆของคุณก็ได้แล้วก็คุณกับแฟนก็เหมือนกลับมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากยิ่งขึ้นนะคะ The Star ตรงนี้นะคุณยังเห็นคนรักของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าแสนดีอะนะคะอยากอยู่ร่วมกันไปเรื่อยๆอยากมีอนาคตร่วมกันอยากตื่นนอนมาแล้วเห็นหน้ากันทุกวันนะคะ The Star ตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆมีความเข้าใจกันคุยกันแบบใจเย็นนะคะคุยกันแบบว่าลงตัวมากขึ้นนะคะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะจบด้วยเดอะสตาร์นะคะดีงามมากๆเดี๋ยวอาจารย์ขอดูให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะต้องมาลุ้นกันแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างนะไฮพิเทสเข้ามาเลยนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไฮพิเทสกับไฮพิเทสนะคะมาอีกแล้วนะคะไฮพิเทสของเราอัศวินเหรียญค่ะสามเหรียญนะคะสิบไม้เท้าค่ะมาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงห้าดาบโอ้ยยังไงขอดูกันต่อนะคะแมจิกเชียนนะคะห้าเหรียญค่ะสเตรนค่ะแล้ว View of Fortune นะคะคุณได้พลังงานจากตรงนี้ไปเยอะเหมือนกันนะคะมี View of Fortune ตรงนี้นะคะมีอันนั้นเป็น Chariot อันนี้เป็น Magic Chain นะคะแล้วก็ให้พิเชษตรงนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์รู้สึกว่าคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณน่าจะเป็นรักซ้อนรักสามเศร้านะคะขึ้นมาใบแรกให้พิเชษเลยแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันเศร้าๆเหงาๆนะคะในตัวของคุณเนี่ยนะคะเพราะว่าความรักเนี่ยสิบใบเท้าอยู่ภายใต้ตัวคุณนะตรงนี้นะคะมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าคุณต้องแบกเรื่องราวแบกปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลานะคะเนี่ยข้างในคุณอะมันมีความขัดแย้งในใจนะคะกังวลนะคะหรือว่าบางทีเราเปิดเผยความสัมพันธ์ไม่ได้เรากลัวคนอื่นล่วงรู้นะคะกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียง5เหรียญ นะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าบางทีเหมือนกับร้องขอนะคะร้องขอความเข้าใจความเห็นใจกับเขาขอให้เขามาหาคุณบ่อยๆนะคะอัศวินเหรียญตรงนี้นะคะหรือเขาอาจจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการช่วยคุณสร้างธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะมีอัศวินเหรียญแล้วก็มี
สามเหรียญเข้ามานะคะหรือกลับกันนะคะคุณอาจจะไปช่วยเขาก็ได้นะคะตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะเมจิกเชียนเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งมากๆเป็นคนที่มาจากต่างชาติหรือต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะตรงนี้เขาจะเข้ามานะคะหลังจากที่เหมือนกับว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันน่ะแล้วคุณอาจจะร้องขอคุณอาจจะไปง้องอนเขานะคะเขาก็เลยกลับมาปลอบใจนะคะสเตนตรงนี้ทําให้คุณเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณกับเขาเนี่ย Wheel of Fortune กงล้อแห่งโชคชะตามันกําหนดขึ้นมันขึ้นมานะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นคู่ซึ่งกันและกันนะคะมันยังไม่สามารถเลิกราไปไหนได้นะคะหรือบางคู่เนี่ยเป็นลักษณะของการห่างกันไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ห่างกันไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะคะหลายรอบมากๆก็ได้เนี่ยเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันยังคงอยู่นะคะปัญหาอะไรต่างๆที่มันอยู่รอบตัวคนสองคนเนี่ยสิบไม้เท้าตรงเนี้ยนะคะบางคนอาจจะมีสิบไม้เท้าห้าดาบมีคนอื่นที่เข้ามาวุ่นวายยุ่งเกี่ยวในความสัมพันธ์นะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันเลยเป็นอุปสรรคที่กีดขวางขัดขวางคุณกับแฟนของคุณตรงเนี้ยนะคะทําให้ไม่สามารถที่จะมาลงเอยกันได้สักทีนึงทําให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องแอบเก็บงำแอบซ่อนเลนตรงนี้นะคะมันเปิดเผยไม่ได้นะคะจริงๆคุณก็รู้สึกเศร้ารู้สึกแย่ๆกับมันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูบทสรุปนะคะบทสรุปความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ยังไงก็ยังกลับมาอยู่เป็นคู่กันนะคะวิวฟอร์จูนอ่ะขอดูบทสรุปอีกนิดนึงนะคะเดทนะคะเดมูนและหนึ่งเหรียญเหมือนกับว่าบางทีมันมีปัญหาอะไรที่เข้ามานะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยมันทําให้คุณรู้สึกแย่คําวิพากษ์วิจารณ์คําพูดที่บั่นทอนความรู้สึกนะคะคําพูดที่เหมือนกับต่อว่าต่อขานว่าคุณรู้สึกไม่ดีนะคะที่คุณต้องไปอยู่เป็นรักซ้อนของใครหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเดทคุณอยากจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะจะดูสิหนึ่งเหรียญอะนะคะเหมือนกับว่าคุณก็ยังตัดใจไม่ได้ทําใจไม่ได้นะคะหนึ่งเหรียญเขาก็ยังอยู่ในใจของคุณอยู่นะคะหรือเขาอาจจะเข้ามานะคะเป็นแนวซื้อนู่นซื้อนี่ให้ทําดีกับคุณนะคะไม่ให้คุณจากเขาไปไหนหรือเปล่าอะขอดูอีกสามใบนะคะตรงนี้ใช่ยังไงหนึ่งดาบจะจบได้ไหมอะเหมือนบางคน move on เป็นวงกลมมาหลายรอบแล้วนะคะตรงนี้มันได้หกไม้เท้านะคะคุณได้เดวิลโอ้ยเดวิลนะคะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยจริงๆเหมือนตั้งใจนะคะที่จะออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วดูเหมือนว่ามีช่วงหนึ่งนะคะที่คุณเหมือนกับทําได้ตั้งใจเด็ดเดียวนะคะแต่ในท้ายที่สุดเขาก็กลับมาง้อเขากลับมาทําให้คุณแบบเหมือนกลับไปหลงไหลได้ปลื้มกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะมัน move on เป็นวงกลมมากๆเลยนะคะชาวลัคนาราศีกันยังไปไหนไม่ได้นะคะอาจจะเป็นความเป็นคู่กันอยู่แต่ว่าวิบากกรรมในทางความรักมันค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยยังต้องแบบไปมาเข้าๆออกๆในความสัมพันธ์ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ดูซิว่าแล้วไพ่ออราเคิลนะคะจะให้คําแนะนําอะไรกับชาวลัคนาราศีกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่กดติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะขอบคุณทุกๆการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ค่ะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาลุ้นกันนะคะ infinite blessing นะคะใบแรกขึ้นมาพลังงานดีงามมากๆเหมือนกับไพ่ใบนี้นะคะบอกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำคุณกำลังพยายามคุณกำลังแบบว่ามุมานะที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันจะทําให้คุณเกิดความสําเร็จนะคะเป็นความสําเร็จที่งดงามด้วยแล้วความสําเร็จตรงนี้เหมือนคุณจะต่อยอดความสําเร็จไปได้เรื่อยๆนะคะจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะมีตัวอื่นตามมานะคะขอให้คุณตั้งใจทําแล้วก็ทําแบบว่ามีคุณธรรมนะคะทําสินค้าของคุณให้ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวความดีความแบบว่าความปังในตัวสินค้าของคุณนั่นแหละมันจะขายตัวเองนะคะทําให้คุณไม่ต้องเสียเงินในการโปรโมทหรืออะไรมากมายนะคะassurance โอ้โหไพ่ใบนี้นานๆเขาจะมาทีหนึ่งนะคะเหมือนกับตรงเนี้ยนะคะ
คนโสดเนี่ยอาจารย์จำได้นะคะคนโสดเมื่อกี้ที่เปิดเนี่ยมันอาจจะเป็นคนรักเก่าที่กลับมาและ assurance มันขึ้นนะคะเพราะนั้นมันยังไปไหนไม่ได้นะคะมันยังเป็นคู่กันเป็นคู่แท้ที่อธิษฐานกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะคะคนที่มีคู่ก็กลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเมื่อสักครู่นี้นะคะ assurance เกิดขึ้นนะคะ move on ไปไหนไม่ได้สักทีเพราะว่าคุณเป็นคู่ที่อธิษฐานกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนยังไงก็ให้ได้กลับมาสมหวังมารักกันในชาตินี้นะคะมันถึงไปไหนจากกันไม่ได้สักที assurance นะคะแล้วพลังงานความรักก็ค่อนข้างตรงด้วยนะคะในช่วงนี้นะ love matter โอ้โหชาวกันนะคะไพ่เหมือนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่ยังไงคุณก็ต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องของความรักนะคะอาจจะเป็นความรักส่วนตัวรักดีๆหรือว่าความรักที่อาจจะเป็นความรักซ้อนที่มันเข้ามานะคะ ทำให้ชีวิตคุณต้องวุ่นวายในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะ Be gentle with yourself นะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะดูแลสุขภาพจิตอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรกับมันมากนะคะเอาชุดไหนต่อดีเอาน้องม้าดีกว่านะคะน้องม้ายูนิคอร์นจะบอกอะไรกับพี่ๆชาวลัคนาราศีกันบ้างนะคะดูซิน้องม้าอยากบอกว่าอะไร True นะคะ YesWhat you are asking about is the true นะคะคุณกำลังอธิษฐานขออะไรให้เป็นจริงอยู่หรือเปล่านะคะมันมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆที่ทำให้เป็นจริงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะกำลังช่วยเหลือคุณอยู่ขอให้สมหวังดังใจนะคะชาวลัคนาราศีกัน Best friend นะคะคุณมีเพื่อนที่น่ารักเพื่อนที่แสนดีนะคะคอยอยู่เคียงข้างคุณนะตรงนี้ Teamwork นะคะเห็นไหมคะ3ถ้วยแล้วก็ทีมเวิร์คคุณมีคนที่จะทำงานเป็นทีมอาจจะมีลูกน้องนะคะอาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่ทำงานเป็นทีมเข้ากันดีๆแล้วก็ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคงานอะไรที่มันยากเย็นที่มันผ่านเข้ามาหาคุณในช่วงนี้เข้ามาแบบเยอะนะคะเข้ามาแบบทำให้คุณต้องแก้ไขปัญหาต้องทำนู่นทำนี่นะคะหรือบางทีทำให้คุณแบบเหมือนถูกผลักดันน่ะนะคะให้ลุกขึ้นมาสู้ให้ลุกขึ้นมาแบบว่าเอาจริงเอาจังกับปัญหาตรงนี้สักทีแล้วมันจะจบลงไปได้นะคะค่ะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ณรีนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเช่นกันนะคะในการที่จะฝ่าฟันนะคะปัญหาอุปสรรคในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ขอให้มีความโชคดีเข้ามานะคะสมหวังสำเร็จนะคะร่ำรวยเงินทองด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ